สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้คุณครูเพิ่งจะมาแนะนำความสัมพันธ์ระหว่างเมตรกับเซนติเมตรนะคะเราจะโยงเส้นจับคู่สิ่งที่มีความยาวหรือว่าความสูงเท่ากันนะคะก่อนจะไปชมคลิปอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ต่อไปด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนสาระความรู้ดีๆที่คุณครูพึ่งจะมีให้ดูกันเป็นประจำนะคะพร้อมแล้วมาดูกันเลยค่ะหน้า102ข้อ3โยงเส้นจับคู่สิ่งที่มีความยาวหรือความสูงเท่ากันข้อ1ตึกสูง900เซนติเมตร100เซนติเมตรเท่ากับ1เมตร200เซนติเมตรเท่ากับ2เมตร300เซนติเมตรเท่ากับ3เมตร400เซนติเมตรเท่ากับ4เมตร500เซนติเมตรเท่ากับ5เมตร600เซนติเมตรเท่ากับ6เมตร700เซนติเมตรเท่ากับ7เมตร800เซนติเมตรเท่ากับ8เมตร900เซนติเมตรเท่ากับ9เมตรดังนั้นตึกสูง900เซนติเมตรก็คือสูงเท่ากับอะไรคะเสาธงสูง9เมตรคู่กับข้างหลังข้อที่2ค่ะโยงเส้นจับคู่เลยนะคะข้อ2ช้างสูง3เมตร1เมตรเท่ากับ100เซนติเมตร2เมตรเท่ากับ200เซนติเมตร3เมตรเท่ากับ300เซนติเมตรข้อ2ช้างสูง3เมตรก็จะสูงเท่ากับอะไรคะต้นไม้สูง300เซนติเมตรคู่กับข้างหลังข้อที่4ค่ะโยงเส้นจับคู่เลยค่ะอยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพึ่งข้อ3โต๊ะครูยาว120เซนติเมตร100เซนติเมตรเท่ากับ1เมตรแล้วโต๊ะครูยาว120เซนติเมตร100เซนติเมตรไปแล้วเหลืออีกเท่าไหร่คะเหลืออีก20แสดงว่า120เซนติเมตรก็จะเท่ากับ1เมตร20เซนติเมตรข้อ3โต๊ะครูยาว120เซนติเมตรสูงเท่ากับยาวเท่ากับอะไรคะชั้นวางหนังสือยาว1เมตร20เซนติเมตรคู่กับข้างหลังข้อที่1ค่ะโยงเส้นจับคู่เลยนะคะกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะข้อ4ประตูห้องเรียนสูง200เซนติเมตร100เซนติเมตรเท่ากับ1เมตร200เซนติเมตรเท่ากับ2เมตรข้อ4ประตูห้องเรียนสูง200เซนติเมตรก็จะสูงเท่ากับอะไรคะที่สูง2เมตรก็คือตู้เสื้อผ้าสูง2เมตรคู่กับข้างหลังข้อที่เท่าไหร่คะข้อที่5ค่ะโยงเส้นจับคู่เลยค่ะอยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพึ่ง
ข้อ5ใบบัวสูง130เซนติเมตร100เซนติเมตรเท่ากับ1เมตร130ก็จะเหลืออีกเท่าไหร่คะถ้าเป็น1เมตรไปแล้วก็คือ100เซนติเมตรไปแล้วก็เหลืออีก30ดังนั้น130ก็จะสูงเท่ากับ1เมตร30เซนติเมตรข้อ5ใบบัวสูง130เซนติเมตรก็สูงเท่ากับตู้เย็นสูง1เมตร30เซนติเมตรคู่กับข้างหลังข้อที่3ค่ะโยงเส้นจับคู่เลยค่ะเราก็จะโยงเส้นจับคู่ได้ดังภาพนี้นะคะข้อ1ตึกสูง900เซนติเมตรคู่กับเสาธงสูง9เมตรข้อ2ช้างสูง3เมตรคู่กับต้นไม้สูง300เซนติเมตรข้อ3โต๊ะครูยาว120เซนติเมตรคู่กับชั้นวางหนังสือยาว1เมตร20เซนติเมตรข้อ4ประตูห้องเรียนสูง200เซนติเมตรคู่กับตู้เสื้อผ้าสูง2เมตรข้อ5ใบบัวสูง130เซนติเมตรคู่กับตู้เย็นสูง1เมตร30เซนติเมตรเป็นยังไงบ้างคะในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างเมตรกับเซนติเมตรที่คุณครูเพิ่งมีมาฝากในวันนี้ง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะถ้าชอบสาระความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ